ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะที่การแข่งขันกีฬาโยชนิชาติที่จังหวัดน่านจัดชิงชัยกันค่ะซึ่งก็มีหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกีฬาเรือพายนะคะที่มีชิงกันมากถึง14เหรียญทองคุณอลิสาวิเศษสิงห์มีรายงานมาฝากกันค่ะที่จังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมคะคำขวัญของจังหวัดน่านมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าเมืองงาช้างดำนะคะหลายคนสงสัยว่าเมืองงาช้างดำนั้นคืออะไรงาช้างดำวันนี้ดิฉันพามาให้เห็นกับตาค่ะงาช้างอันนี้นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของน่านค่ะซึ่งงาเนี่ยค่ะเป็นสีดำจริงๆนะคะยาว97เซนติเมตรวัดรอบตรงโคนได้47เซนติเมตรน้ำหนัก18กิโลกรัมเป็นงาที่มีสีน้ำตาลค่อนข้างไปทางดำค่ะงาช้างนี้ไม่ระบุที่มาแน่ชัดนะคะแต่จากตำนานเล่าว่าเจ้าผู้ครองนครน่านนำมาจากเชียงตุงมีอายุหลายร้อยปีและที่สำคัญนะคะเป็นงาช้างดำชิ้นเดียวของโลกด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันน่านเกมวันนี้นะคะชิงชัยกัน84ชนิดกีฬาความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณเจษฎาเถื่อนเฉยกันค่ะขอบคุณคุณอลิสาวิเศษสิงห์นะครับวันนี้ยกน้ำหนักชิง9เหรียญทองโดยวิลาวันลากอกจอมพลังสาวจากชลบุรีคว้าไป3เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงครับน่านเกมวันนี้ชิง84เหรียญทองยกน้ำหนักที่โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมเยาวชนหญิงรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าวิลาวันลากอกจอมพลังสาวจากชลบุรีกวาดไปทั้งหมด3เหรียญทองโดยชนะยกได้78กิโลกรัมจีนเจิร์กยกได้95กิโลกรัมและน้ำหนักรวม173กิโลกรัมส่วนพิทยาสมดีจากสุรินทร์ได้2เหรียญเงินจากสแนทและน้ำหนักรวมพร้อมกับ1เหรียญทองแดงจากจีนเจิร์กเปตองที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวสุลักษณาสีคำจากมุกดาหารเสื้อสีน้ำเงินพบกับพีรยาพิมพ์สวัสดิ์จากพระนครศรีอยุธยาผลปรากฏว่านักเปตองจากมุกดาหารโยนได้แม่นกว่าเอาชนะไป13ต่อ7คะแนนคว้าเหรียญทองขณะที่ชายเดี่ยวทิติวัฒน์ชัยสว่างจากหนองคายเสื้อสีชมพูพบกับพระศรตรียังจากปทุมธานีเกมนี้ทิติวัฒน์โชว์ความแม่นเอาชนะไปขาดลอย13ต่อ4คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับจังหวัดหนองคายยิมนาติกสินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทคานทรงตัวสีน้ำรักภูนักยิมนาติกสาวทีมชาติไทยจากสมุทรสาครที่คว้ามาแล้ว4เหรียญทองยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโชว์ลีลาได้อย่างสมบูรณ์แบบคว้าเหรียญทองที่คะแนน 11.425 คะแนนเหรียญเงินพิมนภัทรสุภพิทักษ์พงศ์อีกหนึ่งนักกีฬาชาติจากกรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงนัทธากรจันแก้วจากเชียงใหม่นอกจากนี้แล้วสีน้ำรักภูยังคว้าเหรียญทองที่6ของตนเองในการแข่งขันประเภทคอร์เอ็กซ์ไซส์หลังทำได้ 11.750 คะแนนเหรียญเงินพิมพ์นภัทรสุภพิทักษ์พงศ์จากกรุงเทพมหานคร 11.125 คะแนนและเหรียญทองแดงขาทิพย์ใจประโชดจากสุพรรณบุรีเรือพายที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่นอำเภอภูเพียงประเภทเรือยาวหน้าผู้ชายชายระยะ900เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมผู้ชายหนึ่งจากสมุทรปราการแชมป์เก่าช่วยกันพายเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกคว้าเหรียญทองอีกสมัยโดยเฉลี่ยชนะผู้ชายจากน่านไปเพียง 1.92 วินาทีเท่านั้นเหรียญทองแดงดังเวลา3นาที 51.30 วินาทีเรือยาวมังกรสิบฝีพายอยู่ระยะ900เมตรฝีพายสาวจากอุตรดิตพลิกล็อกแซงชนะแชมป์เก่าสมุทรปราการในช่วง20เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา4นาที34.10วินาทีตามด้วยเหรียญเงินสมุทรปราการและเหรียญทองแดงนนทบุรีขอบคุณคุณเจษฎาเถื่อนเฉยค่ะปิดท้ายน่านเกมวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
มาอัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครยังกอบโกยเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่องค่ะทำได้แล้ว25เหรียญทอง25เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เป็นชลบุรี19เหรียญทองที่3สุพรรณบุรี15เหรียญทองที่4อุบลราชธานีได้ไปแล้ว11เหรียญทองนะคะส่วนอันดับ5เป็นนครศรีธรรมราชค่ะทำได้10เหรียญทองแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมชิงชัยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะมีชิงกันทั้งหมด56เหรียญทองด้วยกันยกน้ำหนักมีชิงมากที่สุด9เหรียญทองค่ะกีฬาเอ็กซ์ตรีม8เหรียญว่ายน้ำ7เหรียญมวยปล้ำกอล์ฟยูโดชิงชัยประเภทละ4เหรียญทองค่ะยิงปืนมี3เหรียญทองนะคะจักรยานเทควันโดเทเบิลเทนนิสบริดจ์กีฬาแบดมินตันปัญจักรศรีรัตน์และฟันดาบชิงชนิดละ2เหรียญค่ะส่วนกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่มีชิงอีก1เหรียญทองด้วยกันค่ะ